ลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยดูแลวัตถุดิบทุกชนิดที่เอามาขายด้วยตัวเองนะฮะอร่อยสมชื่อเขาเลยร้านเลิศรสครับนี่เมนูตั้งเต็มโต๊ะไปหมดเลยอยู่ในตัวเมืองตรังนะครับเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยคือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนี่แหละครับแต่ว่าไม่หมดแค่นี้ฮะเขามีทั้งเนื้อน่องลายตุ๋นเนื้อทอดกระเทียมเนื้อผัดกะเพราแล้วก็ข้าวหมูตุ๋นด้วยแล้วใครอยากทานข้าวมากกว่าทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยไปพร้อมกันไงได้นี่ดูชิ้นเนื้ออิ่มเลยโอ้โหเป็นปั้นแบบนี้เลยนะครับแล้วราคามิตรภาพน่ารักมากเริ่มต้น40บาทแพงสุดที่มี80บาทเท่านั้นเองใครอยากได้ไข่ดาวบอกที่ร้านเดี๋ยวจัดให้ได้เหมือนกันนะครับส่วนของหวานไปดูกันหน่อยมีขนมถ้วยมีกล้วยทอดแล้วสุดเด็ดด้วยนะกล้วยทอดที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็น้ำสมุนไพรก็มีให้เลือกทั้งน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำเก๊กฮวยนะครับเจ้าของร้านคุณปรางทิพย์จรูนศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับพี่สาวเนี่ยช่วยกันเปิดร้านนี้ให้เป็นธุรกิจของครอบครัวสูตรอาหารถามว่ามาจากไหนคิดเองหมดเลยครับของดีของเด็ดอยู่ที่วัตถุดิบนะฮะต้องสดต้องใหม่คุณภาพต้องดีเนื้อตุ๋นเนี่ยกว่าจะเอาเสิร์ฟได้เขาตุ๋นกัน3ชั่วโมงเลยนะครับจะได้นุ่มจะได้อร่อยแล้วคุณดูวิธีการลวกเส้นเล็กลวกยังไงไม่แข็งไปและลวกยังไงไม่ให้เละไปฮะต้องใช้ฝีมือนะอยากชิมไปได้ที่ร้านเลิศรสครับถนนศรีตรัง1ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจปากท้องต้องรู้เรียบร้อยแล้วครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม